สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวเขาช้างเผือกกันกับเวนนิเกเตอร สวัสดีครับผมอรุณสวัสดิ์วันนี้ก็พามาเที่ยวอีกแล้วตอนนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะครับผมวันนี้เราจะพาไปเขาช้างเผือกกันบรรยากาศยามเช้าเรามาถึงแต่เช้าเลยตอนนี้ก็คือรอชิมงานลงทะเบียนกันก่อนนะครับยังไม่เสร็จเลยก็เดี๋ยวลงทะเบียนเสร็จแล้วเราจะไปที่หมู่บ้านอีต่องนะไปเจอลูกหาบกันตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านอีต่องนะครับที่ท้องผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะตอนนี้เราก็เริ่มเดินกันแล้วนะครับกับคณะทัวร์เป็ดน้อยข้างหลังระยะทางไม่ไกลมากครับแต่ว่าแดดแรงมากโคตรแรงเลยแนะนำว่าใครมาเดินนะให้หาหมวกหรือว่าทาครีมกันแดดมาด้วยนะวันนี้เตรียมตัวไม่พร้อมเลยครับและก็เช่นเคยนะครับผมมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเนาะก็อย่าลืมทำตามกฎเขาด้วยเอาอะไรขึ้นไปอย่าลืมเก็บลงมาด้วยนะครับไปไปเที่ยวต่อสวัสดีครับผมก็คือน้องผมเป็นตะคิวอยู่พอเป็นตะคิวหายก็ปากดีเลยจุดที่สองคันเนียงนะครับนี่พักเหนื่อยก่อนร้อนมากหุบกระเรียงนะครับจุดนี้ว้าวสวยมากยังไม่ครึ่งทางเลยอีกไกลอ่ะพึ่ง980เมตรจากระดับน้ำทะเลเราเห็นจุดหมายของเราไกลๆเนาะนู่นเห็นไหมไกลปะก็ไกลดูนะจุดต่อไปที่เราจะต้องขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวดูใกล้ถึงแล้วไม่ก็
ข้ามเนินข้างหน้าไปก็ถึงจุดกลางเต็นท์แล้วนะครับเอาละครับนี่ก็เนินสุดท้ายเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้วิวสวยมากเรามาดูกันนะครับว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงที่พักนะครับในที่สุดเราก็เห็นลานกลางเต็นท์เราแล้วนะครับผมแต่ว่าสองข้างทางนะก็คือขึ้นลงด้วยความระมัดระวังนะครับไปตอนนี้ก็ถึงที่พักแล้วพักเหนื่อยก่อนพักจริงๆเป็นที่พิสูจน์ได้แล้วว่าแดดเมืองการโคตรร้อนจริงๆเดี๋ยวพักเหนื่อยก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นสันคมมีต่อตอนบ่ายสามเอาละตอนนี้กำลังจะเริ่มเดินขึ้นสันคมมีนะครับโคตรเหนื่อยเลยฮะดูระยะทางอีกไกลนะดูดิใกล้แล้วครับใกล้แล้วจุดหมายปลายทางของเราร้อนมากแต่สวยนะคุ้มคุ้มมากเลยไม่เชื่อผมนะพวกคุณดูสินี่เดี๋ยวเราก็ต้องค่อยๆขึ้นไปนะตรงนั้นนะครับคือซัมมิตนะครับของทริปวันนี้ The Summit ดูข้างหลังผมก็หน้าผ่านะมึงอย่าเข้าไปใกล้มากไอ้พวกเหี้ยเบาๆเบาๆในที่สุดก็มาถึงซัมมิตแล้วนี่ครับไม่เข้าแบบวิวสวยมากเฮียเขายอดย่าอย่างเดียวเลยยอดย่าชัดแจ๋วเลย
มิชชั่นคอมพลีทแล้วครับวันนี้ได้สนุกสนานได้เห็นวิวนะครับแล้วก็ตรงซัมมิตของยอดเขาช้างเผือกตอนนี้ก็จะลงไปที่เบสแคมป์กันแล้วนะครับดูโอ้โหต้องต่อคิวกันนิดนึงเนาะต้องรีบลงก่อนเดี๋ยวพระอาทิตย์ตกแล้วขาลงนะครับมันก็จะแบบสบายสบายสบายมันสบายแล้วเหรอครับเนี่ย พระอาทิตย์ตกที่นี่นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นที่ที่พระอาทิตย์ตกสวยอีกที่หนึ่งเลยนะครับผมเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะทันดูพระอาทิตย์ตกหรือเปล่า